ลมร้อนลมเบาลมสบายกำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาควบคู่ไปวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีคือการบริจาคทานศีลบารมีคือการสมาทานศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตามกำลังของเราที่เราจะทำได้แล้วก็การเจริญสติภาวนาคือการฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบก็เรียกว่าเป็นปัญญาบารมีฟังแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีในทางพุทธศาสนาคนเราอยู่ด้วยการสร้างถ้าไม่สร้างเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีบารมีอย่างความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยที่เราได้มาจากการสร้างสมอบรมทานเราเคยบริจาคศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคยฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามาสิ่งเหล่านั้นน้อมนำเกื้อกูลนุ่นนำให้เรามาพบเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีสติมีปัญญาสามารถฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้นี่ก็โดยการสร้างของเราเหมือนกันเราปรารถนาเราต้องการความสุขหลายๆภพหลายๆชาติที่เราเกิดมาทุกคนก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญแต่ความสุขความเจริญนั้นปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราปรารถนาต้องอาศัยการสร้างการทำให้เกิดความสำเร็จเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราปรารถนาจะจบปริญญาตรีแต่เราไม่เรียนมันจบไหมไม่จบปริญญาตรีก็ไม่ได้โทก็ไม่ได้เอกก็ไม่ได้มันต้องลงมือปฏิบัติเรียนท่องจำทำความเข้าใจจนสามารถผ่านหลักสูตรต่างๆมีอาจารย์รับรองคุณวุฒิวุฒิปริญญาตรีนี่ก็เรียกว่าการทำให้สำเร็จเราปรารถนาอะไรเราก็ทำให้สำเร็จนั่นคือการสร้างบารมีอย่างทานบารมีเนี่ยเราอยากเป็นคนรวยคนที่รวยเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นผู้มีอันจะกินมีกินมีใช้ไม่ยากจนไม่ขัดสนเกิดจากการบริจาคทานเพราะอะไรเพราะทานทำให้คนรวยแล้วก็กระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายกระจัดความโลภความโลภลดน้อยลงถ้าคนเรารู้จักให้ให้อยู่บ่อยๆให้อยู่สม่ำเสมอให้อยู่ทุกวันบางคนนึกว่าการให้นั้นต้องมาที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่การให้มีหลายระดับฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องของธรรมะเราก็จะรู้ว่าอยู่บ้านเราก็ให้ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ญาติให้คนที่เรารู้จักและไม่รู้จักที่เขาเดือดร้อนที่เราสามารถช่วยเขาได้สงเคราะห์เขาได้ก็เป็นผู้ให้มากันมีให้ในเบื้องต้นก็เรียกว่าให้วัตถุทานวัตถุทานก็มีข้าวมีน้ำมียูกยาเครื่องรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าปัจจัย4เป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่พยายามพูดทุกครั้งที่ได้มีโอกาสก็คือการให้อภัยทานอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ที่ไหนก็ได้คนให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขสุขทั้งผู้ให้และผู้รับคนเราทำให้โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุขใช่ไหมความสุขสามารถทำให้เกิดได้โดยการให้คือให้อภัยไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ให้ร้ายใครไม่นินทาใครไม่พยาบาทใครแล้วเราทำได้อย่างนี้ใจของเราก็มีความสุขมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานที่เราให้นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือให้ทำเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรงส่งให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ที่ท่านให้แก่พวกเราแนะนำให้เราเข้ามาหาศีลหาธรรมมาประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมเนี่ยเป็นการ
ให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงนั้นคนเราทุกวันนี้ก็บางคนให้แต่วัตถุแต่ไม่ให้อภัยทานผูกความโกรธผูกความเกลียดผูกความอิจฉาพยาบาทเอาไว้ในใจใจก็รุ่มร้อนถูกเผาไหม้ด้วยไฟคือโทสะโทสะเนี่ยเป็นไฟโมหะนี่เป็นไฟโลภะนี่เป็นไฟพระพุทธองค์เปรียบไว้อย่างนั้นมันมีอยู่ในผู้ใดก็สมไฟให้กับตัวเองเผาไหม้ใจตัวเองให้เร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ถ้าเราขจัดมันออกไปหาวิธีขจัดออกไปความโลภความโกรธความหลงในใจของเราเนี่ยใจของเราก็ค่อยๆเบาบางจากความเร่าร้อนความวุ่นวายความทุกข์ความโศกมันก็จะค่อยหมดไปจางไปทำไปวันละเล็กวันละน้อยมันขยันดูตัวเองว่าใจของเราถ้ามันไม่โลภเนี่ยมันมีความสุขไหมแค่5นาที10นาทีเรานั่งให้ใจสบายพุทโธพุทโธใจเฉยมาฟังเทศฟังธรรมใจอยู่กับเนื้อกับตัวพุทลมเข้าโทลมออกใจมันสบายขณะนี้ความโลภไม่มีไม่คิดอยากได้ของใครอันนี้ความโกรธไม่มีเราไม่โมโหใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใจสบายขณะที่เราไม่โกรธเนี่ยใจมันสบายอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเพราะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจมันสบายมีพระธรรมอยู่ที่ใจใจมันสบายมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจสบายนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่ใจมันเบิกบานผ่องใสมันต้องมาให้ทานในวันนี้ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจันโลงพระศาสนาศาสนาจะได้ยืนยาวต่อไปลูกหลานในอนาคตจะได้มาประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้ข้าวให้น้ำแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือบางคนเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติเพื่อสืบทอดคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่ก็ถือว่าเป็นการจันโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เพราะพระพุทธองค์ทำนายไว้ว่า 5,000 ปีศาสนาพุทธก็จะหมดไปจากโลกนี้นี่ก็เกินครึ่งแล้วผ่านครึ่งมาแล้วอย่างที่ประเทศอินเดียเนี่ยแดนเกิดพระพุทธภูมิของพระองค์เนี่ยทุกวันนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังที่บูรณะขึ้นหรือว่าเอาของเก่าแล้วก็บูรณะเพิ่มเติมเอาไว้ให้ชาวพุทธเราได้ระลึกถึงใครไปในสถานที่นั้นก็ไปปรงนะปรงว่านี่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อก่อนศาสนาพุทธเคยรุ่งเรืองในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเนี่ยภิกษุเป็นหมื่นเป็นแสนมีคนขอบวชตลอดทางที่พระองค์เดินไปดำเนินไปเสด็จไปเนี่ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาทุกคนก็เข้าไปฟังธรรมแล้วก็สำเร็จก็ขอบวชกันตามพระพุทธเจ้าไปเป็นหลักพันหลักหมื่นไม่ใช่น้อยแต่ละครั้งเนี่ยบวชเป็นพันเป็นหมื่นทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีทั้งอุบาสกอุบาสิกานี่เต็มไปหมดพระองค์เสด็จไปทางไหนก็พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองไปในที่นั้นแต่เราไปดูแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เขาบูรณะไว้เหลือแต่ร่องรอยที่สถานที่ที่ใหญ่โตที่พุทธเจ้าอย่างเชตวันเนี่ยมหาวิหารเนี่ยส่วนเจ้าเชตที่อนาบิติกะสร้างถวายเนี่ยใหญ่โตโหมโหฬารสร้างถวายพุทธเจ้าเอาเงินปูไม่ใช่สร้างแบบเราซื้อที่แบบนั่นต้องเอาเงินไปปูที่ไปปูได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นเอาเงินไปปูติดกันแล้วก็เงินหมดแค่ไหนก็แค่นั้นด้วยศรัทธาของพระเจ้าอนาบินทิกะที่ตั้งถวายเศรษฐีอนาบินทิกะวัดแรกก็คือวัดเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์ได้เจอพระพุทธเจ้าตอนออกบวชตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ก็เชื่อมั่นว่า
เจ้าชายทิฏฐานี้เมื่อออกบวชแล้วจะต้องตัดจรูแน่นอนก็เลยปรารถนาไว้ว่าถ้าพระองค์ได้ตัดจรูแล้วกลับมาโปรดข้าพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อพุทธเจ้าได้ตัดจรูแล้วก็กลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้มรรคได้ผลนี่ก็เนื่องมาจากว่าพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นอย่างนาลันทาเนี่ยถ้าใครเคยไปอินเดียเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเขาเผาอยู่ถึงถูกทำลายแล้วก็เผาอยู่ถึงตั้งหลายเดือนกว่าจะไฟนั้นจะมอดลงนี่ถ้าจำไม่ผิดตั้ง6เดือนไฟไหม้อยู่ถึง6เดือนอยู่คิดดูว่ามันใหญ่โตระโหฐานแค่ไหน6เดือนนะไฟจึงจะมอดเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดมีพระสงฆ์เป็นจำนวนเป็นแสนๆมีคณาจารย์ในเป็นหมื่นอาจารย์ที่สอนนั้นใหญ่โตมากเป็นมหาวิทยาลัยถูกศาสนาอื่นมารุกรานเข่นฆ่าไล่ฟันแล้วก็เผาไม่อยู่ถึง6เดือนกว่าจะมอดลงได้กว่าจะดับประสงค์จำนวนไม่น้อยเสียชีวิตมรณภาพถูกศาสนาอื่นมาโจมตีจี้เห็นว่าแม้ที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยังไม่สามารถจะคงอยู่ได้นั้นศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราไม่จันโรงไว้เนี่ยลูกหลานของเราต่อไปก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักการทำบุญสุนทานไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญบาปก็ไม่ละบุญก็ไม่ทำผลสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาของสังคมกลายเป็นปัญหาของประเทศชาติกลายเป็นปัญหาของโลกสร้างแต่ปัญหาคนไม่มีธรรมะนี่สร้างแต่ปัญหามาตามใจกิเลสตามใจความโลภมันอยากได้ของใครก็ไปเอามาเขาไม่ให้ก็ไปยื้อไปแย่งไปฆ่าไปชิงไปจี้ไปปล้นเห็นไหมเขาไม่ให้ก็แล้วความอยากไงความโลภอยากได้ไม่ให้ก็เอาชีวิตเลยทำร้ายเขาบ้างฆ่าเขาบ้างมีอยู่ทุกวันเลยเนี่ยขนาดเราเป็นเมืองพุทธยังมีอยู่ทุกวันฉะนั้นถ้าศาสนาเราไม่มีเนี่ยคนเราก็ไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติไม่รู้จักการให้ทานมีแต่การยื้อแย่งกันสังคมก็เอารัดเอาเปรียบกันไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้แต่ในครอบครัวก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สามีก็เห็นแก่ได้ไม่ให้ภรรยาภรรยาก็เห็นแก่ได้ไม่ให้สามีพ่อแม่ก็ไม่ให้ลูกลูกก็ไม่ให้พ่อแม่มันก็ไม่มีความสุขผลสุดท้ายก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในครอบครัวในสังคมก็น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกาลเวลาเพราะเราไปดูแล้วที่ประเทศอินเดียเกิดเจริญรุ่งเรืองมากมายภิกษุนี้เมื่อก่อนนี่ไปทางไหนก็มีแต่พุทธศาสนามีแต่นักบวชมีแต่นักปฏิบัติคนเดินไปฟังธรรมนี่เป็นหมื่นทุกเย็นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคนจะไปฟังธรรมตอนเย็นเลิกงานแล้วก็ห่มผ้าอย่างดีที่สุดที่เขามีอยู่อะไปฟังธรรมกันเย็นก็เลิกงานก็ไปฟังธรรมของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะเทศนาตอนพบค่ำคนก็ไปฟังกันเป็นหมื่นมีคนสนใจทำไปฟังแล้วก็ได้ทุกคนได้หมดได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาแต่เดี๋ยวนี้ฟังแล้วฟังเล่าฟังไม่รู้กี่รอบฟังไม่รู้กี่หนสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดศรัทธาก็ถดถอยถ้าฟังแล้วไม่เกิดปัญญาไม่เกิดศรัทธามันก็ถอยคนเราต้องฟังแล้วก็ให้เกิดสติเกิดปัญญาศรัทธาจะได้เพิ่มพูนเราตั้งใจฟัง
ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติฟังแล้วเอาไปพิจารณาว่าสิ่งใดที่เราทำได้สิ่งใดที่เราควรละที่พระเจ้าทรงสอนไม่ต้องมากละแค่ทานศีลเริ่มต้นชาวพุทธเราเนี่ยแค่มีทานมีศีลเป็นอันดับแรกต้นๆของครอบครัวของสังคมเนี่ยมันก็จะมีความสุขมีความเจริญเมื่อเรามีทานก็มีศีลศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุรามีไรละเว้นอบายมุขเนี่ยทุกคนมีความสุขหมดเลยถ้าไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าแล้วก็ทำให้เขาลำบากไม่ใช่ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยแม้แต่ทำให้สัตว์ลำบากก็ผิดในศีลข้อที่หนึ่งทำให้เขาเดือดร้อนคือไปเบียดเบียนเขานั่นเองถึงไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ไปเบียดเบียนเขาทำให้เขาลำบากทำให้เขาเดือดร้อนอทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเจ้าของเขาไม่ให้บางคนเอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยอุบายต่างๆหลอกล่อเอามาเขารู้ไม่ทันเราจบมาสูงเราซิกแซกได้ไปช่อไปโกงเขามาอยู่ในอทินนาทั้งนั้นเลยขอรับชั้นในอทินนาเต็มๆเขาไม่รู้ก็รู้ไม่ทันเราไปเอาของเข้ามาเจ้าของเขาไม่อนุญาตเจ้าของเขาไม่ยินยอมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราไปช่วยไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเอามาเนี่ยอทินนาทั้งนั้นโยมการเมตการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นบุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้อาจจะมีพิธีกรรมไหมมีการสู่ขอฝ่ายหญิงฝ่ายชายพร้อมใจพ่อแม่อนุญาตพอจะไปอยู่ด้วยกันก็ต้องแต่งงานกันเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายรับรู้ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องทั้งสองฝ่ายว่าจะต้องไปอยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าตามประเพณีอยู่ในศีลข้อที่สามมุสาห้ามพูดเพชรพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดจ่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระอย่างนินทาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยอยู่ในศีลข้อที่สี่หมดเลยแต่พวกเราไม่ได้ปฏิบัติชาวพุทธเรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างแต่ไม่ปฏิบัติสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ทำให้สติของเรามันไหลหลงดื่มไปแล้วเสพไปแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสติขาดสตินั่นแหละมันอยู่ในศีลข้อที่ห้าทั้งหมดไม่ว่าเหล้าว่าเบียร์ไม่ว่ากัญชายาอียาไออะไรยาเลิฟเฮโรอีนสิ่งเสพติดทุกชนิดรวมในข้อที่ห้าหมดเลยกินไปแล้วดื่มไปแล้วเสพไปแล้วแม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้คือใครน่าสงสารมากันว่าชาวพุทธเรามีของดีที่พระเจ้ามอบให้แก่พวกเราทานเป็นของดีศีลเป็นของดีสีเลนะโสกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลนำไปสวรรค์ไปสู่ความดับทุกข์ถึงนิพพานแต่เราไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ท่องจำเอามาวัดก็สมาทานศีลสมัยก่อนเขาสมาทานครั้งเดียวสมัยพุทธกาลเนี่ยข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตขอถึงมีศีลตลอดชีวิตเขาสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยแต่พวกเราในสมาทานเป็นนกแก้วนกขุนทองมาวัดก็มาสมาทานศีลรับไปพอออกจากวัดศีลไม่มีแล้วของดีทิ้งไว้วัดหมดไม่เคยนำไปใช้เลยน่าเสียดายจริงๆมีของดีแต่ไม่ใช้ไปใช้ของไม่ดีกันมันก็ได้แต่ของไม่ดีนั่นแหละของดีเราไม่ได้เคยนำไปใช้เลยออกจากวัดไปศีลก็ไม่เอาไปทานก็ไม่เอาไปภาวนาก็ไม่เอาไปของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยที่พระท่านให้เนี่ยเรามาฝึกเอาของดีไปใช้ใ
ในชีวิตของเราชีวิตของเรามันต้องประสบกับสิ่งต่างๆนานาเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนนู้นคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นนินทาคนนั้นให้ร้ายโรคกระทำแปดเนี่ยเราอยู่กับโลกถ้าเราไม่ธรรมะไปใช้ชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายไม่เคยสงบใจได้เลยใจนี้ไม่เคยสงบไม่รู้ว่าใจที่สงบอยู่ตรงไหนมาวัดให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็ไม่รู้พุทโธอยู่ตรงไหนลมหายใจตัวเองก็ไม่รู้หยาบก็ไม่รู้ละเอียดก็ไม่รู้เบาก็ไม่รู้สบายก็ไม่รู้ลมสั้นลมยาวลมเข้าลมออกเราไม่รู้เลยน่าเสียดายจริงๆแม้แต่ลมหายใจตัวเองก็ปล่อยทิ้งไปมันมีค่ามากลมหายใจเนี่ยที่เราอยู่ได้นี่เพราะมีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็อยู่ไม่ได้แล้วจริงถ้าเรารู้จักค่าของมันเนี่ยกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเราก็จะรู้เลยว่าสติสมาธิปัญญาที่มันจะเกิดมันเกิดตรงนี้เองตรงที่เราภาวนาเป็นนี่เองของดีเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมันไม่เกิดไอ้ของไม่ดีเนี่ยมันหาง่ายของหยาบๆเนี่ยมันหาง่ายไปที่ไหนก็เจอเดินไปทางไหนก็เห็นได้ยินได้ฟังตลอดเวลาคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นนินทาคนนั้นให้ร้ายเราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ของดีนี่ไม่ค่อยเห็นหรือเราไม่ได้มองก็ไม่รู้ของดีมีอยู่แต่เรามองไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามาวัดเนี่ยมาเลือกเฟ้นเอาของดีกลับไปใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องการของดีทุกคนต้องการคนดีต้องการคนที่พูดดีกับเราคิดดีกับเราทำดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครทำดีกับใครพูดดีกับใครเราจึงไม่เจอของดีเราอยากได้ของดีเราต้องพูดดีก่อนคิดดีก่อนทำดีก่อนแล้วเราจะได้ของดีเจอของดีเจอกัลยาณมิตรเจอกัลยาณธรรมชักชวนเรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติไม่ชวนไปเที่ยวไปเตะไปกินไปเล่นไปติดอบายมุขติดแล้วมันถ่ายถอนลำบากพวกนี้มันฝังมันไปง่ายแล้วมันฝังตัวอยู่ในนั้นตลอดมันเลิกละลำบากเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่งดเหล้าเข้าพรรษารณรงค์กันทุกปีทำไมชาวพุทธเราต้องรณรงค์แค่ศีล5ยังไม่มีเลยก็น่าเสียดายจริงๆโยมว่าของดีที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราเราไม่เห็นจริงสุราสิ่งเสพติดมันเป็นให้โทษทั้งนั้นโยมมีข่าวทุกวันเลยคนเราที่ทะเลาะกันที่เข่นฆ่ากันที่ทำอะไรกันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการขาดสติดื่มเหล้าเสพติงเสพติดยาอียาไอพ่อก็ฆ่าได้แม่ก็ฆ่าได้ไม่ให้เงินไปซื้อยาติดยาติดเหล้าแม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ไปขอเงินทุกวันพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีได้ยินข่าวไหมขอหนักๆเขาทุบตีไม่มีจริงๆฆ่าเลยเห็นไหมคนเรามันพอไปติดแล้วมันถ่ายถอนลำบากโยมแม้แต่พ่อแม่ตัวเองผู้ให้กำเนิดให้เลือดเนื้อให้ชีวิตตัวเองก็ยังทำร้ายได้ไม่น่าเชื่อคนเราทำร้ายแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองแต่ก็มีบ่อยขึ้นทุกวันมีข่าวในสังคมเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ขาดสติขาดปัญญาไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนายับยั้งชั่งใจไม่ได้สติไม่มีงั้นการฝึกสติเนี่ยเป็นการควบคุมตัวเองสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้เราจะต้องมาฝึกฝนให้มีสตินั่งมีสตินั่งยังไงนั่งตัวตรงๆนั่งกายตรงๆดูตัวเองเห็นตัวเองอย่าไปมองคนอื่นถ้ามองคนอื่นก็ไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นคนอื่นแก้ไม่ได้ถ้าเรามองคนอื่นเราแก้ไม่ได้เลยต้องมองตัวเองจะแก้ได้มองการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองเห็นแม้กระทั่งความคิดของตัวเองว่าเราคิดอะไรอยู่คิดดีหรือไม่ดีนั่นแหละถ้าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้จะไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้
ปัญหานี้ต้องแก้ที่ตัวเองหมดทุกคนมันเขาสร้างกฎหมายขึ้นมาเห็นไหมห้ามได้ไหมประหารชีวิตเนี่ยสูงสุดแล้วคนก็ยังทำผิดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะกฎหมายก็ช่วยไม่ได้กฎหมายมันปลายเหตุแล้วเหตุมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่ไม่ได้ไปแก้ที่กฎหมายถ้าเราจะแก้ต้องแก้ที่ตัวบุคคลให้บุคคลนั้นมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วเขาจะไม่ทำชั่วเมื่อไม่ทำชั่วก็ไม่ต้องมีโทษประหารไม่ไปทำร้ายใครทำให้ใครเดือดร้อนไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปข่มขืนเขาไม่ไปจี้ไปปล้นเขาไม่ไปทำร้ายใครเห็นไหมศีลธรรมนี่ช่วยได้แต่คนเหล่านั้นไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เอาฐานน่าเสียดายจริงๆว่ามีของดีอยู่ศาสนาพุทธเป็นของดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีแต่ของดีเหล่านี้ไม่มีใครสนใจนะเป็นของที่ไม่ดีมาใช้ทุกวันนี้ก็ใช้แต่ของไม่ดีกันทั้งนั้นอย่างอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ขุ่นมัวเนี่ยก็มาใช้กันเกลียดกันโกรธกันโมโหกันใช้คำที่ไม่สุภาพหยาบคายกระแนะกันแหนมีทุกอย่างในสังคมเนี่ยเพราะเราไม่มีศีลนะถ้ามีคนมีศีลเขาไม่ทำก็ทำไม่ได้เพราะศีลข้อที่สี่ทำไม่ได้พูดหยาบก็ไม่ได้ส่อเสียดก็ไม่ได้นินทาก็ไม่ได้ให้ร้ายก็ไม่ได้เพ้อเจ้อก็ไม่ได้โกหกก็ไม่ได้ครอบคุมหมดเลยโยมคำพูดตัวเองนี่ต้องมีสติในการพูดมีสติในการทำนั้นคนเราทุกวันนี้แม้แต่ศีลห้าเนี่ยที่พุทธเจ้าวางหลักเอาไว้เนี่ยว่าชาวพุทธเราอย่างน้อยต้องมีศีลห้ามันจะเกิดความสุขความสงบร่มเย็นสังคมเราที่ไม่สงบเพราะไม่มีศีลทานก็ไม่สมบูรณ์มีแต่วัตถุทานอภัยทานไม่มีธรรมทานไม่มีมันจึงไม่สมบูรณ์ไงศีลก็ไม่สมบูรณ์ศีลห้าข้อรักษาไม่ได้เข้าพรรษาต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแต่มาฟังแล้วมันรู้สึกเองนะใครจะรู้สึกหรือไม่แต่ธรรมานี่รู้สึกว่ามันชาวพุทธเราไม่น่าจะมีคำนี้งดเหล้าเข้าพรรษาไม่น่าจะใช้มันต้องงดตลอดเลยไม่ใช่เข้าพรรษาออกพรรษาก็ไม่มีมันตลอดชีวิตเลยชีวิตนี้ปลอดอบายมุขหมดเลยปลอดเหล้าไม่ศีลห้าครบถ้วนลองทำที่มันจะมีความสุขความเจริญเราไม่ทำพุทธเจ้าแนะนำพร่ำสอนชี้แนะเราต้องการความสุขแต่ไม่ลงมือทำได้แต่ปรารถนาอย่างเดียวให้ครอบครัวมีความสุขให้สังคมมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขแต่ศีลห้าไม่มีทานไม่มีความสุขจะเกิดได้ยังไงทานทำให้มีความสุขศีลทำให้มีความสุขแล้วตัวที่สำคัญคือการภาวนาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นตัวนี้สำคัญมากคนเราละเลยเพราะถ้าเรามีสติมากๆสมาธิมากๆปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นบุญเห็นบาปเห็นโทษเห็นภัยของการไม่มีศีลไม่มีธรรมมันจะเกิดความละอายมีหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปทั้งในที่ลับที่แจ้งก็ไม่ทำไม่มีใครเห็นก็ไม่ทำหิริโอตตัปปะนี่เป็นธรรมของเทวดาเทวดามีความละอายในที่ลับที่แจ้งเหมือนกันหมดนึกว่าไม่มีใครเห็นฉันก็ทำไม่ใช่เทวดาไม่ทำมีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแม้ในที่ลับก็ไม่ทำในที่แจ้งก็ไม่ทำแต่มนุษย์เราเนี่ยบางคนในที่แจ้งไม่ทำแต่ไปทำในที่ลับเหมือนนินทาคนเนี่ยพอรับหลังแล้วนินทาทันทีต่อหน้าไม่พูดชมก็ดีอย่างนั้นชมก็ดีอย่างนี้พอรับหลังปั๊บนินทาทันทีเห็นไหมเนี่ยเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรม
ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็โยการนั่งเดินก็โยการเดินกินก็โยการกินนอนก็โยการนอนทำการงานก็โยการงานถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตฝึกฝนจิตให้อยู่กับปัจจุบันตลอดไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ควบคุมจิตให้อยู่กับปัจจุบันจิตเรานี่สำคัญคนเรามันจะไปในจิตมันไปกายไม่ได้ไปเมื่อเราหลับแล้วก็ฝันเวลาเราตายก็อย่างนั้นนะโยมจิตมันออกจากร่างมันก็ไปเสวยภพภูมิที่ตัวเองปรารถนาต้องการหรือเราสะสมอารมณ์อันใดไว้ก็ไปอยู่กับอารมณ์มันนั้นมันคนใกล้จะตายเขาไปพุทให้พุทโธพุทโธพุทโธไว้นะถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยมันพุทโธไม่อยู่หรอกโยมใหม่ๆก็พุทโธได้ครั้งสองครั้งมันก็หายแล้วพุทโธไม่มีแล้วลืมมันไม่คุ้นชินมันไปคุ้นชินกับอย่างอื่นที่ตัวเองทำมาไว้นั้นฝึกเท่าไหร่มันต้องฝึกไว้ก่อนล่วงหน้าต้องทำให้จนจิตใจนะมีพุทโธพุทโธอยู่ในใจนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็อยู่กับพุทโธพุทโธผู้รู้นี่มีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรรู้พูดอะไรรู้ทำอะไรรู้ที่พูดที่คิดที่ทำไม่รู้นะมันทำให้เกิดความผิดพลาดทำไปแล้วมันนึกได้อ๋อไม่น่าทำแต่ทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งใดที่ทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้แต่คนที่มีสติแก้ไขก่อนคิดก่อนทำเขามีสติก่อนอ๋อเราคิดอะไรคิดไม่ดีไม่ควรทำนะมันจะแยกเลยมันจะพิจารณาเลยว่าอันนี้คิดไม่ดีไม่ควรคิดไม่ควรทำไม่ควรพูดมันจะควบคุมตัวเองทันทีควบคุมความคิดของตัวเองควบคุมการกระทำของตัวเองควบคุมคำพูดของตัวเองไว้ได้นี่คือการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาอยู่บ่อยๆฉะนั้นสมาธินี่เป็นยอดของบุญทานศีลนี่เป็นต้นเป็นกิ่งศีลนี่มันต้นแต่ต้นนั้นไม่มีแก่นไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็โค่นเดี๋ยวมันก็ล้มแต่ต้นไหนมันมีแก่นแก่นยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ล้มได้ยากแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยบางคนเข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาวัดก็ทำแค่เล็กน้อยนิดหน่อยพอเขาสั่งเลิกทำก็ไม่เคยทำเลยให้เวลาไปทำในเวลาที่ว่างจากการสอนเขาสอนวันนึงไม่กี่ชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงนั่งชั่วโมงนึงวันนึงสามเวลาสมมุติว่าวันละสามเวลาแต่ที่เหลือจากนั้นเราไปทำอะไรเราต้องไปทำเองไปฝึกเองเดินยังไงนั่งยังไงนอนยังไงให้มีสติให้มีสมาธิที่เขาสอนนี่เขาแนะว่าต้องทำยังไงเท่านั้นเองแต่เรื่องทำเป็นของเราที่เราต้องไปทำต่อพอเลิกจากตรงนี้แล้วเราต้องไปทำต่อไปปฏิบัติต่อไม่ใช่ว่าเลิกแล้วก็ไม่ทำเลยทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นที่สังเกตเห็นพอเลิกจากนั่งสมาธิเลิกจากสวดมนต์แล้วก็ไปเล่นอะไรโซเชียลนั่นมันจะสงบได้ยังไงโยมไม่สงบหรอกจิตมันส่งออกนอกหมดเลยมันไปอยู่กับโซเชียลหมดมันหาความสงบไม่ได้เลยความสงบนี่มันต้องตัดอารมณ์ภายนอกออกไปเหลือแต่อารมณ์ภายในคือดูตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นว่าเรากำลังทำอะไรสงบไหมไม่สงบไม่สงบก็รู้สงบก็รู้ว่างก็รู้เฉยก็รู้คิดก็รู้ดูตรงนี้โยมไม่จะไปดูที่โซเชียลโซเชียลนี่ทำให้อารมณ์ของเรานี่มันไหลไปตามกระแสกิเลสกิเลสมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัณหามันมากขึ้นอุปทานมันมากขึ้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยทุกวันนี้กลายเป็นกระแสโซเชียลน่าเป็นห่วงมากเลยสังคมคนไทยนี่เป็นอันดับต้นๆและติดอันดับต้นๆที่เล่นโซเชียล
ไอ้จริงไปมาทีหลังประเทศอื่นเขาประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นเขามาก่อนแต่เขาเล่นน้อยกว่าเราแล้วคนไทยนี้เล่นวันหนึ่งหลายชั่วโมงเล่นไม่ลืมหูลืมตาเดินไปก็เล่นไปนั่งไปก็เล่นไปวางไม่ได้วางไปเล่นวางเป็นยิบหาเวลาวางไม่ได้เลยวุ่นหมดวุ่นอยู่กับโซเชียลน่าเสียดายจริงๆโยมเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปชีวิตเราก็สั้นลงไม่ได้ยาวขึ้นนะโยมมันเหลือน้อยลงไม่รู้วันไหนเวลาไหนเราจะจากโลกนี้ไปเราอะไรไปได้บ้างอ่ะเอาโซเชียลไปได้ไหมไม่ได้โซเชียลช่วยเราได้ไหมช่วยเราไปสวรรค์ได้ไหมช่วยเราพ้นนรกได้ไหมไม่ได้มันน่าเสียดายตรงนี้น่าเสียดายวันเวลาที่มันหมดไปแต่ละวันเนี่ยมันเร็วมากชีวิตเราก็สั้นลงจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงยังไม่รู้เลยแต่ละคนละคนจะนับเป็นวันนับเป็นชั่วโมงดีกว่าจะเหลือกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันไปไวโยมโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆแป๊บเดียวโยมไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้ล่ำลาไม่ทันได้ตั้งหลักเพราะเรามัวประมาทอยู่ในวันในเวลาในวัยของตัวเองนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในวันในวัยของตัวเองเพราะวันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้ไม่ใช่ไปตายตอนแก่เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายเกิดนาทีเดียวก็ตายชั่วโมงเดียวก็ตายวันเดียวก็ตายเยอะไปมีทุกเพศทุกวัยความตายไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกวัยเราจะได้อะไรไปตายแล้วจะอะไรไปเราเห็นคนตายไม่ก็อะไรไปร่างกายเขายังเอาไปไม่ได้เลยเขาจะเอาอะไรไปทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้ทิ้งหมดลูกหลานญาติพี่น้องแก้วแหวนเงินทองทิ้งเกลี้ยงไม่เหลือเป็นของแผ่นดินหมดเอาไปไม่ได้ร่างกายตัวเองยังเป็นภาระของหมู่ญาติเลยเอาไปทำพิธีต่างๆฝังบ้างเผาบ้างเอาไปไม่ได้แล้วอะไรที่เอาไปได้พุทธเจ้าสอนไว้สองอย่างที่เอาไปได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองมีสองอย่างที่เอาไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เราลองคิดดูเถอะถ้าเราตายเดี๋ยวนี้เราจะอะไรไปทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราจะอะไรไปแล้วเราจะไปไหนไปเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มนุษย์ต้องมีทานมีศีลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อีกหรือเป็นก็ไม่สมบูรณ์มนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะเขาเรียกว่ามันบกพร่องถ้าเรียกอีกหนึ่งอย่างนะก็ว่าบาปมันให้ผลนี่ก็ยกให้ฟังง่ายๆอย่างบาปที่ให้ผลเห็นไหมคนมาเกิดมานะไม่สมประกอบบางคนตาบอดบางคนหูหนวกบางคนแขนขาพิการอวัยวะบกพร่องสติปัญญาด้อยพัฒนาไม่ได้บางคนมีโรคตั้งแต่เกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้น่าสงสารเป็นภาระของครอบครัวเห็นไหมเกิดเย็นตายนั่นบาปมันให้ผลโยมเคยสังเกตบ้างไหมว่าทำไมคนจึงเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์เพราะบาปให้ผลโยมผลของบาปคืออะไรทุกข์ทรมานนั่นคือผลของบาปแล้วผลของบุญเป็นไงเกิดมาสุขสบายเป็นเศรษฐีโอ้นอนกินนั่งกินไปที่ไหนก็มีแต่คนให้เขาเคยให้มาก่อนเคยทำมาก่อนผลของการกระทำของเขามันตอบสนองมันให้ผลเกิดมาแล้วเขามีฐานะดีร่ำรวยมีบริวารแล้วเขาให้ไม่ได้ให้คนเดียวเวลาเขาจะไปทำทานเขาก็ชักชวนหมู่พวกไปวันนี้เราไปให้ทานกันนะวันนี้เราไปรักษาศีลกันนะวันนี้เรามีเวลาเรานัดกันไปทำความดีชักชวนกันไปพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงที่รู้จักจึงมีบริวารไงอย่างนางวิสาขานาบินทิกะเนี่ยมีบริวารเป็นพันเวลาไปทำบุญทีเนี่ยหยุดมาหยุดการหยุดงานวันโกนวันพระเนี่ยหยุดหมดไปถือศีลที่วัด
เสมอกันหมดศีลนี่เสมอกันหมดไม่มีนายไม่มีบ่าวนางวิสาขาเนี่ยไม่มีนายไม่มีบ่าวมีแต่พี่น้องญาติกันทุกคนเป็นญาติกันหมดคนรับใช้ก็เป็นญาติถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่สะดวกสบายแสดงถือว่าเขาเป็นญาติของเราไม่ได้ถือว่าเป็นคนรับใช้ถึงเวลาก็พาเกณฑ์ไปไปไหนไปทำความดีไปวัดไปถือศีลแปดเหมือนกันหมดเลยอุโบสถวันพระพันกว่าคนนี่ไปอยู่วัดหมดเลยนุ่งขาวห่มขาวถือศีลเหมือนกันหมดไม่มีบ่าวไม่มีนายไม่ต้องรับใช้กันทุกคนเสมอกันด้วยศีลมีศีลเสมอกันเห็นไหมแต่เราไม่มีเราไม่เคยชวนใครไปวัดเลยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราจึงไม่มีบริวารไงไปไหนก็ไปคนเดียวไม่มีคนรับใช้ไม่มีคนคอยอำนวยความสะดวกไม่มีคนคอยช่วยเหลือคนไหนที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปการะคอยค้ำชูแสดงว่าเขาเคยชวนคนเหล่านั้นไปทำบุญด้วยกันไปทำความดีด้วยกันนั้นคนเราทุกวันนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะบางคนนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไม่เห็นเลยบุญอยู่ตรงไหนบาปอยู่ตรงไหนถ้าย้อนไปดูอย่างที่ตมาพูดเนี่ยเหลียวไปมองอีกหลายๆชีวิตเนี่ยที่เขาตกระกรรมลำบากมันน่าสงสารมากเพราะบาปมันให้ผลโยมบางคนน่าเวทนามากมีโรคโอ้โหช่วยตัวเองไม่ได้เห็นไหมบางคนสมองโตบางคนเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กต้องให้สายใส่สายอยู่งั้นตลอดเวลาทำอะไรไม่ได้บางคนก็ยิ่งกว่านั้นอีกเป็นโรคที่หมอไม่มีทางรักษาเลยเกิดมาก็ไม่มีใครช่วยได้เป็นโรคเวรโรคกรรมที่เขาทำเอาไว้พระเจ้าจึงบอกสอนให้เชื่อกรรมไงกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละไม่มีใครทำให้เราทำไว้เองเราต้องมารับกรรมอันนั้นมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาต้องมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บางทีเราต้องมาร่วมกันมีกรรมด้วยกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลูกต้องมาชดใช้กันเห็นไหมบางคนในครอบครัวนั้นต้องชดใช้กันเองมีกรรมร่วมกันเคยทำร่วมกันมาเมื่อเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สืบเนื่องทำกันมาเรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมอันใดไว้ได้รับผลกรรมอันนั้นแน่นอนพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธละบาปให้ได้ผู้มีบุญคนมีบุญที่จะไปได้คนไม่มีบุญไปไม่ได้เห็นไหมบางคนทำท่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในท้องสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนไปแล้วโยมไม่ได้เกิดไม่มีบุญไงมันทำท่าเหมือนจะมีแต่ไม่มีทำมันไม่พอไม่พอที่จะเป็นมนุษย์ได้แล้วนึกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีบางคนนึกว่าไปทำทำไมบุญไม่เห็นมีเลยแล้วเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยเห็นใจที่มันเป็นบาปเป็นบุญโบราณเขากล่าวไว้นะสวรรค์ในอกนรกในใจไม่ต้องไปถามใครบุญมีไหมบาปมีไหมเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นถ้าใจของเรามันเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลานั้นบาปมันให้ผลอยู่บาปมาอยู่ในใจเราตลอดเวลาแสดงว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มากมายมันสะสมอยู่ในใจนี่เองไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนั่งก็เร่าร้อนเดินก็เร่าร้อนทำอะไรใจมันก็ร้อนไปหมดไม่เคยเย็นไม่เคยสบายเลยเรามาสำรวจใจตัวเองดูถ้านั่งแล้วใจมันสบายอย่างวันนี้เรามาให้ทานแล้วใจสบายนึกถึงทานที่เราให้มันเอิบอิ่มเบิกบานมีปิติมันแช่มชื่นหัวใจแล้วใจมันชุ่มเย็นวันนี้โอ้บุญมันเกิดแล้วที่ใจไม่ต้องไปถามใครว่าบุญมีไหมดูที่ใจตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลแล้วโอ้ใจมันสบายพูดลมเข้าโทลมออกนะเย็นเลยใจมันเย็นแม้จะมีแดดร้อนบ้างแต่ใจมันเย็นมันร้อนแต่ภายนอกแต่ภายในมันเย็น
นี่ว่าบุญมาเกิดที่ใจไม่ต้องไปถามใครว่าบุญอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนี่เองบาปก็อยู่ที่ใจนี่เองนรกสวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ใจนี่เองมันสัมผัสด้วยใจอยู่นั่นเอาใจของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาสติของเราเนี่ยไปกำหนดรู้เอาจิตของเราไปจดจ่อที่ใจของเราเนี่ยว่าใจของเรานี่มันเป็นยังไงขณะนี้มันสบายไหมมันเบาไหมความโลภความโกรธความหลงที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ใจสบายถ้าใจยังเป็นห่วงเป็นกังวลใจมันก็เร่าร้อนนั่งแล้วก็ใจก็ลอยออกไปข้างนอกไปคิดถึงคนโน้นไปคิดถึงคนนี้ไปคิดถึงคนนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจมันก็เร่าร้อนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนประเภทนี้เป็นคนที่ฟุ้งซ่านเราจะทำยังไงให้สงบก็ต้องดึงเข้ามาคือมีตัวรู้ให้มากขึ้นสติต้องมากขึ้นมากกว่าเก่าคนที่ขาดสติใจมันก็เลื่อนลอยไปคนไหนที่มีสติใจมันอยู่เนื้อกับตัวสติมันทำให้ใจนี่เย็นลงเพราะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปที่อื่นไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นนี่วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปใช้ไม่ใช้เฉพาะที่วัดใช้ได้ทุกเวลาเลยของพวกนี้ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ใจมันก็เร่าร้อนอยู่นั่นแหละหาความสงบหาความเย็นไม่ได้หาความสบายไม่ได้สงบเมื่อไรใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไรนั่นแหละใจจะสบายชอบไหมใจสบายไปที่ไหนบอกโอ้ฉันสบายใจฉันสบายเลยใครด่าก็เฉยไอ้คนด่ามันเดือดร้อนเองด่าจนมันเมื่อยแต่เรานี่เย็นสบายฟังเสียงด่ามันเสียงเทศโอ้เกิดดับเกิดดับธรรมะคือการเกิดดับพออ้าปากก็เกิดพอหุบปากก็ดับมองปากคนด่าเออกำหนดไปด้วยเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่เกิดอยู่ตลอดหรอกมันเมื่อยมันก็หยุดพอด่าเมื่อยบ่นเมื่อยมันก็หยุดมันดับแล้วธรรมะคือดับเกิดก็เป็นธรรมะดับก็เป็นธรรมะโอ้ยสบายใจสบายโยมฟังเสียงด่าใจสบายเห็นไหมคนมีธรรมะมันสบายหมดโยมไอ้คนไม่มีธรรมะทำไมเขาด่าคำเดียวเนี่ยโอ้โหตอบไปสิบคำแค่คิดคำด่าก็เหนื่อยแล้วโยมเห็นไหมแค่คิดจะด่าตอบเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วกูจะเอาอะไรไปด่ามันดีวะกูจะเอาอะไรไปว่ามันดีวะคิดปั๊บในใจมันรุ่มร้อนทันทีเลยใจนี่เต้นรัวขึ้นมาทันทีเลยไม่เป็นปกติแล้วใจไม่ปกติแล้วเห็นไหมสัมผัสได้เลยโยมทั้งคนมีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามารถทำให้ตัวเองเย็นลงสงบลงนั่นธรรมะเป็นของเย็นไม่ใช่ร้อนกิเลสเป็นของร้อนเราจะดับกิเลสก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปดับมันจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมนั่งมีสติเดินมีสติไม่ใช่นั่งอย่างเดียวการฝึกสมาธินั่งคือกะอริยบทที่ทำได้ง่ายที่สุดถ้าเราไม่ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่กับลมเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกดูมันไปมานั่งสงบแล้วต่อไปก็หัดยืนให้สงบมันก็เราหลับตาเนี่ยทำไมนั่งต้องหลับตาเพราะถ้าลืมตาแล้วมันเห็นอะไรแล้วมันคิดไม่อดคิดไม่ได้พอตาเห็นรูปกระทบปั๊บจิตมันหวั่นไหวทันทีรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีรูปนั้นสวยรูปนั้นไม่สวยมันปรุงแต่งทันทีเลยเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไพเราะเสียงนั้นไม่ไพเราะเสียงนั้นน่าฟังเสียงนั้นไม่น่าฟังมันปรุงแต่งทันทีเลยไอ้ตัวปรุงแต่งนี้สำคัญโยมสังขารก็ตัวปรุงแต่งเราจะควบคุมได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติตาเห็นรูปก็เฉยซะรูปนั้นก็ไม่เที่ยงรูปนั้นก็เป็นทุกข์รูปนั้นก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองมีเกิดกับดับรูปนั้นก็เดี๋ยวก็ดับไปส
สวยก็ตั้งอยู่ไม่นานแล้วรอก็ตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็แปรสภาพรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาคือการควบคุมไม่ได้ให้รูปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ให้เสียงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ให้มันหล่ออยู่อย่างนั้นไม่ได้ให้มันไพเราะอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันมีการเกิดดับมีการแตกสลายรูปนั้นก็เกิดดับแตกสลายไม่เที่ยงตรงคงที่มันกายเราเนี่ยน้อมมาดูกายรูปก็คือร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบที่พระเจ้าสอนให้พิจารณากายเนี่ยกายเราไม่มีอะไรเลยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมนั่งไปแป๊บเดียวมันเป็นทุกข์แล้วปวดเมื่อยมันไม่เที่ยงไงมันไม่คงที่วันนั่งแล้วมันจะสบายไม่สบายเริ่มต้นด้วยการสบายนั่งครั้งแรกสบายไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไป5นาที10นาทีมันเริ่มแล้วไม่เที่ยงแล้วทุกข์มันเกิดแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากการควบคุมไม่ได้อนัตตาคือการควบคุมไม่ได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมได้รู้อย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันเลยคือบังคับมันไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีของมันคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีอยู่แค่นี้เองร่างกายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปควบคุมไม่ได้อันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงที่เราต้องพิจารณาต่อไปเมื่อเราสงบว่าร่างกายเรานี้ไม่ใช่ของเราประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟภายในเนื้อก็มีเลือดภายในหนังที่หุ้มอยู่ก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีมันสมองเยื่อมันสมองน้ำมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยในร่างกายเราก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดอุจจาระปัสสาวะมีอยู่ภายในกายเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดทั้งสิ้นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราซักอย่างดีหอมเลยใส่น้ำหอมเข้าไปปรับผ้านุ่มโอ้กลิ่นดีมากเลยเราใส่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกโยมนุ่งไม่ถึงชั่วโมงพอเหงื่อมันออกมาโอ้โหน้ำหอมที่มีอยู่มันเอาไว้ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เสื้อผ้ามันสกปรกโยมแต่ร่างกายเรามาสกปรกเสื้อผ้าเขาสะอาดอาหารก็เหมือนกันตอนเราจะครบจะทานเราปรุงแต่งอาหารนั้นสะอาดถูกหลักอนามัยใส่ปากเข้าไปแป๊บเดียวแล้วโยมไม่ถึงนาทีมันดูไม่ได้เลยเอาออกมานี่ไม่มีใครดูเลยแต่ตัวเองยังไม่ดูเลยมันสะอาดตรงไหนโยมอาหารมันสะอาดไม่ได้สกปรกเลยแต่ร่างกายเราสกปรกไอ้ของที่สะอาดมาถูกเข้ากายแล้วมันกลายเป็นของสกปรกหมดเลยเพราะมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดมันอยู่ภายในกายเราหมดเลยมันไหลออกทั้งวันทวารทั้งเก้ามันไหลออกจากหูเป็นขี้หูออกจากตาเป็นขี้ตาออกจากจมูกเป็นขี้โมกออกจากปากจากฟันเป็นขี้ปากขี้ฟันเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นใครไหลออกตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาเลยของจริงวันหนึ่งหลายรอบเข้าไปชำระล้างเข้าไปขัดไปถูไม่ให้มันส่งกลิ่นเหม็นน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่ได้พิจารณามันจึงไม่เกิดสติเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงของร่างกายเราเราเลยหลงในรูปนี้ไงหลงอยู่ในเสียงนี้ไงเลยกลายเป็นตัณหากามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพราะสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาเลยนั้นหลักของพุทธศาสนานี่สอนให้เราพัฒนาตัวเอง
ให้รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลมมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่เมื่อกายเป็นเรามีเพศหญิงมีเพศชายสมมุติให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลูกอยู่ในโลกสมมุติหมดเลยเราเกิดมานี่เขาสมมุติเมื่อก่อนชื่อเราก็ไม่มีก็สมมุติให้ชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้ญาติตั้งให้เราเลยติดอยู่ในโลกของสมมุติหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปร่างกายเราก็กลับไปสู่สภาพเดิมดินน้ำลมไฟมาจากธาตุก็กลายไปเป็นธาตุอย่างเก่าไม่เหลืออะไรเลยเขาก็ไปให้เราดูทุกวันเด็กก็ไปนมสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าคนไปก็เจ็บก็ไปพระราชาก็ไปเศรษฐีก็ไปคนจนก็ไปยาจกก็ไปสภาพเดียวกันหมดเลยคือกลายเป็นธาตุหมดไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนอกจากบุญกับบาปดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่แหละเป็นของเราโยมบุญนี่เป็นของเราแต่อย่างอื่นไม่เป็นของเราเป็นของโลกทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้แต่บุญนี่เอาไปได้เป็นของเราตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็ไม่สามารถมาช่วงมาชิงมาจี้มาปล้นมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปเราทำเท่าไหร่เป็นของเราหมดเราให้ทานเท่าไหร่เป็นของเราหมดเรารักษาศีลเท่าไหร่เป็นของเราหมดเราสวดมนต์ภาวนาเท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดใครก็เอาของเราไปไม่ได้แล้วยิ่งให้ยิ่งมีโยมเราให้เขาไปในแทนที่จะหมดมันเพิ่มนะโยมอย่างอื่นให้แล้วมันหมดใช่ไหมเงินทองแก้วแหวนให้ใครแล้วมันหมดล่อยหลอแต่ศีลธรรมยิ่งให้ยิ่งเพิ่มจากคนนึงไปสู่สองคนเพิ่มจากศีลห้าไปเรื่อยๆจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงมันแพร่กระจายไปความดีนี่แพร่กระจายไปฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้ไม่มีจนคำว่าจนไม่มีให้ทานไม่มีจนรักษาศีลไม่มีจนส่วนวันภาวนาไม่มีจนมีแต่ทางได้งั้นชีวิตของเราเนี่ยอยากจะมีกำไรชีวิตหรือไม่ขาดทุนก็ต้องมีทานมีศีลไว้ก่อนทุนของความเป็นมนุษย์จึงจะไม่หมดไปฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมนะคะขอเชิญท่านเข้าสู่ลานธรรมค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ
ค่ะขอเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมขอเรียนเชิญนะคะค่ะในวันนี้คณะปลูกป่าก็ได้เดินทางไปค่ะในการปลูกป่าค่ะขอเชิญผ้าขาวช่วยหลวงพ่อรับนะคะค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับทีมที่ลงเดินทางไปปลูกป่ากันที่วัดถ้ำกฤษณาธันมารามนะคะแล้วก็กิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งวันในการพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแม่นะคะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเสาร์มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะสำหรับบนเรือนไทยนะคะก็จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะและในเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นการแสดงธรรมบนเรือนไทยทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะในโอกาสนี้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่ลานธรรมต่อเนื่องนะคะในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนื่องในโอกาสวันเสาร์นะคะงานประชุมพระกลางพรรษาค่ะปีนี้จัดขึ้นในวันที่21ถึง27สิงหาคมนี้นะคะขอเชิญเศรษฐีโรงทานทุกท่านได้มาสร้างทานบารมีนะคะเพื่อถวายพัฒหารหวานข้าวน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้นะคะและพิธีทักษิณานุปทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญใน2วันด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่14สิงหาคมได้กราบนิมนต์พระอธิการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน74รูปนะคะมาฉันพัฒหารเช้าและรับเครื่องไทยธรรมที่ลานธรรมนี้ก็ตั้งขันบุญนะคะให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน74รูปตามกำลังบุญตามกำลังศรัทธาค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้นะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความโศกมีอายุยืนอภิวาตนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคล
ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิหาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้ค่ะสำหรับนักบวชเนกขัมมะนะคะ